นค่ะและนี่ก็คือคลิปแพทจิน EP ที่3สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ channel เพชรเซตค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องตุ้ยปี่นั่นเองค่ะปี่เป่าปี่ไม่ใช่นะคะจะหากันตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้เพชรปี่นะคะปี่ตัวนี้นะคะน้องๆที่เรียนภาษาจีนมาคงรู้จักคุ้นเคยตัวนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วปี่ตัวนี้แปลว่ากว่านั่นเองเป็นการเปรียบเทียบนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มกันนะคะเพชรก็ขอให้เครดิตแหล่งอ้างอิงที่เพชรจะพูดในคลิปวิดีโอนี้ก่อนค่ะนั่นก็คือหนังสือไวยากรณ์จีนนะคะฮั่นหยูอีฝ่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนั่นเองค่ะน้องๆสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่สำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็มีสิทธิพิเศษเฉพาะคนดูช่องเพชรแซ่เท่านั้นถ้าแคปรูปหน้าจอพี่เพชรถือหนังสือนี้นะคะส่งไปให้กับทาง Facebook Page เป็นวัฒนาดิสทริบิวเตอร์นะคะแล้วบอกมาจากพี่เพชรต้องการจะซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้รับไปเลยนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้กับหนังสือแบบฝึกหัดอีกเล่มนึงเป็น1ชุดเนาะจากราคาเต็ม495บาทได้ไปเลยเนาะเพียงแค่435บาทจัดส่งดีทั่วประเทศเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องๆที่สนใจจะต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะหมดเขตสิทธิพิเศษนี้นะคะในวันที่10ตุลาคม2562เพราะฉะนั้นรีบๆนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆไม่มีกันนานๆค่ะที่เพชรใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเขามีไวยากรณ์แบบทุกรูปแบบเลยซึ่งเขาอธิบายไว้เป็นภาษาไทยเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์สำหรับการเอามาพูดในคลิปไวยากรณ์แพทจีนั่นเองนะคะเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าปีเนี่ยเป็นประโยคแสดงการเปรียบเทียบแปลว่ากว่านั่นเองนะคะรูปแบบประโยคพื้นฐานเนี่ยก็ง่ายๆค่ะจำง่ายๆก็คือ A ปี B แล้วก็ผลของการเปรียบเทียบนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าปีบอกเกาแปลว่าเขาสูงกว่าฉันเห็นถึงความแตกต่างไหมคะในภาษาไทยกับภาษาจีนคือในภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าเขาสูงกว่าฉันใช่ไหมแต่ถ้าในภาษาจีนเนี่ยจะต้องเป็นเขากว่าฉันสูงเห็นไหมมันก็จะแบบทำให้เราสับสนนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบประโยคการเปรียบเทียบในภาษาจีนนะคะถ้าปีหวงเกาเขาสูงกว่าฉันนั่นเองทีนี้ค่ะรูปแบบประโยคเนี่ยมันไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้นะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบอยากเปรียบเทียบโดยใส่รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมลงไปนะคะรูปแบบประโยคเนี่ยก็จะเป็น A ปี B ผลและตามด้วยรายละเอียดความแตกต่างนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าปีหวงเกาซานหลีหมี่เขาสูงกว่าฉัน3เซนติเมตรนั่นเองค่ะก็คือจำง่ายๆนั่นแหละก็คือเราจำรูปแบบพื้นฐานอันแรกไว้ก่อน A ปี B แล้วก็ตามด้วยผลของการเปรียบเทียบหลังจากนั้นถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ใส่เอาไว้ที่หลังนั่นเองค่ะรูปแบบประโยคถัดไปนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบคำกริยานั่นเองอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะพวกคำที่บอกลักษณะต่างๆสูงเตี้ยสวยหนาวอบอุ่นร้อนอะไรก็ว่าไปคำพวกนี้คือคำคุณศัพท์ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นพวกการเปรียบเทียบคำกริยาซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็น A ปี B ผลการเปรียบเทียบนั่นเองซึ่งผลการเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำกริยาบวกกับกรรมนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าปีหว่อหยู่จิงเหยนแปลว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าฉันเห็นไหมหยู่ตรงนี้เป็นคำกริยาเนาะจิงเหยนก็มาเป็นกรรมในที่นี้เนาะวิธีการใช้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองคือมันไม่ได้แตกต่างจากการเป็นคำคุณศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเนาะรูปแบบถัดไปนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะบอกว่าเขาแตกต่างแบบยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือจะใช้เกิ้งหรือหายใส่เข้าไปด้วยนะคะเป็นการเปรียบเทียบแบบเหนือขึ้นไปอีกเนาะอย่างเช่นถ้าปี่ท้าตี้ติเกิ้งเกาเขาสูงยิ่งกว่าน้องชายเขาอีกนะคะอันเนี้ยก็ใส่เกิ้งหรือหายไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือว่าผลของการเปรียบเทียบนั่นเองต่อไปรูปแบบที่5นะคะรูปแบบที่5เนี่ยก็ไม่ได้ต่างมากจากรูปแบบที่เราพูดไปตอนต้นเนาะก็ยังเป็น A ปี่ B แล้วก็ผลของการกระทำแต่ว่ารูปแบบที่5เนี่ยผลการกระทำจะเป็นคำกริยาและตามด้วยคำเสริมบอกระดับนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าปี่หว่อฉี่เต้อเจ้าเขาเนี่ยตื่นได้เร็วกว่าฉันเห็นไหมว่าการพูดการเรียนประโยคเนี่ยแตกต่างจากภาษาไทยเนาะภาษาไทยบอกว่าเขาตื่นได้เร็วกว่าฉันแต่อันเนี้ยจะเป็นเขากว่าฉัน
ตื่นได้เร็วก็ต้องจำรูปแบบประโยคให้ได้นะคะหรือถ้าเราต้องการจะเขียนในอีกลักษณะหนึ่งนะคะคือการที่ผลการเปรียบเทียบเป็นคำเสริมบอกระดับเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียงประโยคแบบนี้แบบเดียวเนาะมันเรียงอีกแบบก็ได้นะคะเป็น A คำกริยาเตอะแล้วตามด้วย B B แล้วก็ผลการเปรียบเทียบนะคะฟังแล้วงงๆเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอย่างประโยคเมื่อกี้เราพูดไปว่าถ้าปีวอดฉี่ตาจ๋าใช่ไหมถ้าจะพูดในอีกลักษณะหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้ว่าถ้าฉี่ตาปีวอดจ๋าเขาเนี่ยตื่นได้กว่าฉันเช้า มันก็คือความหมายที่ว่าเขาตื่นเช้ากว่าฉันนั่นแหละเออแต่ว่ามันแค่มีลักษณะการเรียงประโยคได้สองรูปแบบเนาะถัดไปดีกว่านะคะมาต่อกันที่รูปแบบที่7นะคะเป็นการเปรียบเทียบที่ verb ตัวนั้นเนี่ยเร็วช้าเยอะหรือน้อยกว่ากันนั่นเองซึ่งรูปแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยต่างอะไรจากอันที่เราเพิ่งพูดไปเนาะรูปแบบประโยคนะคะก็จะเป็น A B B จ๋าวานตัวเฉาตามด้วย verb แล้วก็บทเสริมหรือว่ารายละเอียดความต่างอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าปีวอจ๋าหลายสิบนาทีเขาเนี่ยมาเร็วกว่าฉัน10นาทีก็คือถ้าเกิดต้องการว่าเขาว่าใครแบบทำอะไรเร็วกว่าช้ากว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะเป็นการเรียงประโยคในลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อควรระวังของการใช้ปีกันบ้างดีกว่าเนาะอันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันใช้เวิร์บได้เราเปรียบเทียบกริยาได้เนาะแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังอะไรบางอย่างสำหรับการเปรียบเทียบคำกริยานะคะมาดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะคะการเปรียบเทียบคำกริยาเนี่ยจะมีกริยาบางตัวเนาะที่ใช้ได้อย่างเช่นอันแรกเลยคือคำกริยาแสดงความปรารถนาชื่นชอบแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดนะคะอย่างเช่นพวกอ้ายฉีฮวานต่งกวนซินเสียงเยื่อนยี่ยินยอมอะไรอย่างนี้นะคะ2ค่ะเป็นคำกริยาบอกว่ามันเพิ่มหรือลดนั่นเองนะคะอย่างเช่นบอกว่าเพิ่มเนี่ยก็จะมีพวกคำว่าเจิงเจียถี่เกาอย่างนี้นะคะหรือลดนะคะก็คือเจียงตีเจียนเฉาอะไรอย่างนี้นะคะแบบที่3นะคะก็จะเป็นคำกริยาประเภทที่แบบเป็นคำกริยาช่วยที่มีความหมายในเรื่องของเชี่ยวชาญด้านอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าถ้าปีนี่คุยช่างคุยเที่ยวเขาเนี่ยร้องเพลงได้เต้นได้ดีกว่าเธออะไรเงี้ยเชี่ยวชาญกว่าเธออะไรอย่างนี้นะคะ2นะคะถ้า A กับ B เนี่ยเป็นคำนามตัวเดียวกันเราสามารถละคำนามตัวนั้นในตำแหน่ง B ได้นะคะอย่างเช่นเจ้าจั่วชานปีหน้าจั่วเกาเต๋อตัวก็คือภูเขาลูกนี้เนี่ยสูงกว่าลูกนั้นเยอะคือในตำแหน่ง B เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องซ้ำคำว่าภูเขาอีกรอบนึงเราก็เข้าใจนะคะนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าการเปรียบเทียบนั้นเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเกิดเราละคำหลักหรือคำนามนั้นแล้วเนี่ยห้ามลืมนะคะว่าเต๋อยังต้องอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ในหนังสือให้มานะคะเขาบอกว่าหัวเต๋อฉีอีจีปีหนีเต๋อเฉียวใส่ฉีอีจีในตำแหน่งดีในวงเล็บนะคะก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้หมายความว่าเครื่องซักผ้าของฉันเนี่ยเล็กกว่าของเธอคือเราเนี่ยจะยังต้องคงเต๋อไว้นะคะในตำแหน่งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เต๋อเป็น我的洗衣机比你小ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้าของฉันเล็กกว่าเธอมันจะหมายความว่าเอาเครื่องซักผ้ามาเทียบกับคนนะคะไม่ใช่เครื่องซักผ้าด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสดงความเป็นเจ้าของอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดจะละต้องทิ้งเต๋อให้เต๋ออยู่ด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อควรระวังที่3ค่ะประโยคปีเนี่ยใช้คำวิเศษบอกระดับเขินไฟฉางชื่อเฟินไม่ได้นะคะคือมันไม่ใช่แค่เขินไฟฉางชื่อเฟินนะยังเป็นพวกคำวิเศษบอกระดับอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเจินเธอเปี๋ยอะไรพวกนี้นะคะใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะบอกว่ามันต่างกันมากวิธีใช้ของเขาคือเขาจะใส่เต๋อตัวไว้ข้างหลังนะคะแต่ถ้าต่างกันไม่มากก็จะใช้อีเตียนหรือว่าอีเชียไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปปฏิเสธของปีเนาะรูปปฏิเสธของปีก็คือการใช้ปู่ปีนั่นเองค่ะง่ายมากเลยนะคะก็แค่ใส่ปู่ไปข้างหน้าปีนั่นเองแต่การใส่ปู่ปีเนี้ยไม่ได้บอกว่าข้างหลังมันอะไรกว่าข้างหน้านะคะแต่มันจะหมายถึงว่าข้างหน้าไม่ได้จุดๆไปกว่าข้างหลังตัวอย่างจัดมาค่ะถ้าปู่ปีหัวเกาแปลว่าเข
ขาไม่สูงไปกว่าฉันเขาไม่สูงไปกว่าฉันเนี่ยก็สามารถตีความออกมาได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นอาจจะตีความออกมาได้ว่าเขากับฉันเนี่ยสูงพอๆกันหรือจะบอกว่าเขากับฉันสูงเท่ากันก็ได้หรือฉันสูงกว่าเขาเล็กน้อยก็ย่อมได้หรือเขาสูงกว่าฉันเล็กน้อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการปฏิเสธแบบปู้ปี่เนี่ยก็ต้องคำนึงไว้นะคะว่ามันไม่ได้บอกว่าข้างหลังมันสูงกว่าข้างหน้าอย่างในประโยคนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าฉันเนี่ยสูงกว่าเขาไม่ใช่เนาะแต่เขาบอกแค่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สูงไปกว่าฉันเท่านั้นเองนอกจากการปฏิเสธในรูปแบบของปู้ปี่แล้วนะคะเขาก็ยังจะใช้รูปแบบอื่นด้วยเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้คำตรงข้ามไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้าปี่วอเกาเขาสูงกว่าฉันใช่ไหมอาจจะพลิกแพลงใช้คำตรงข้ามนะคะพูดว่าหัวปี่ทาอายฉันเตี้ยกว่าเขาในลักษณะนี้เนาะหรืออีกรูปแบบนึงก็คือการใช้เหมยโยนั่นเองนะคะก็คือเอาคำว่าเหมยโยมาแทนในตำแหน่งปี่เลยนะคะอย่างเช่นถ้าปี่หัวเกาเขาสูงกว่าฉันจะใช้เหมยโยก็พูดได้ว่าหัวเหมยโยทาเกาฉันไม่สูงเท่าเขาอย่างนี้เป็นต้นค่ะคลิปนี้พี่เพชรก็มาสั้นๆนะคะทุกคนแต่ก็หวังว่าเนื้อหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นนะคะได้เนื้อหาสาระอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะก็ใครที่กำลังจะสอบแพทจีนก็สู้ๆนะคะพี่เพชรเป็นกำลังใจให้เนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยเนาะและที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่เพชรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เพชรทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เพชรไปแล้วค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย